ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้ก็มาอยู่ช่องนักปั่นสล็อต PG นะทุกคนก็วันนี้นักปั่นจะพาเพื่อนมาเล่นเกมกาลิชาฟอร์จูนนะหรือว่าโชคลาภแห่งคันเน่นั่นเองนะทุกคนก็ไปลุยกันเลยละกันนะเพื่อนพกทุนมาอยู่ที่ 2,000 นะทุกคนเบ็ด30ออโต้กดเทอร์โบไปเลยนะครับมาโอ้ว้าวยับเลยนะทุกคนวันนี้นักปั่นก็เล่นอยู่ที่เมกาเกม65นะใครที่อยากรู้หรือว่าสนใจอยากจะตามนักปั่นมาเล่นนะก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปกันได้เลยนะฟรีเกมมาไหมฟรีเกมมาไหมเพื่อนลุ้นอีกแล้ว2ช่องน่าจะยากหน่อยนะส่วนมากการที่จะเข้าฟรีเกมแล้วถ้ามันมาลุ้นแบบหลายสเต็ปแบบนี้นะทุกคนก็คือว่าไม่เข้าแล้วคือมันลุ้นเกินไปนะถ้ามันเข้ามันก็คงมาแล้วนะทุกคนก่อนหน้านี้เมื่อช่วงบ่ายๆนะเที่ยงบ่ายๆก็นักปั่นก็ไปเล่นเกมไอ้สาวถ้ำมานะทุกคนโอ้เข้าฟรีเกมรัวๆเลยนะใครที่ยังไม่ได้ดูก็กดไปดูกันได้นะที่คลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวนักปั่นจะแปะคลิปไว้หลังท้ายคลิปนี้นะทุกคนนะถ้าใครดูคลิปนี้จบก็กลับไปดูสาวถ้ำต่อได้เลยนะทุกคนส่วนใครเนี่ยอยากให้นักปั่นเล่นเกมอะไรให้ดูเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปกันได้เลยนะเพื่อนๆเคยมีใครสนใจอยากดูเกมอื่นๆนะระบุมาได้เลยนะทุนเท่าไหร่เบ็ดเท่าไหร่ให้ปั่นงบน้อยทุนน้อยอะไรก็ว่ากันไปนะทุกคนขอแค่บอกมาแค่นั้นเองเดี๋ยวนักปั่นจัดให้นะทุกคนเฮ้ยฟรีเกมมาแล้วว่ะทำไมช่วงนี้ PG รู้สึกว่าจะเข้าฟรีเกมแบบง่ายมากเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมนะแต่สำหรับส่วนตัวนักปั่นสล็อต PG คนนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้าง่ายแบบมีพิรุธอ่ะอุ้ยสวยเฮ้ยนี่เราเบ็ด30นะเนี่ยเราจะเกิดตั้งแต่รอบแรกเลยเหรอเข้าฟรีเกมรอบแรกก็เกิดเลยเหรอเฮ้ยเอาว่ะสงสัยจบนี้ต้องไปเพิ่มเบ็ดแล้ววะทุกคนกาลิชาฟอร์จูนเกมดีมีคุณภาพ2หมุนสุดท้ายมีอะไรอีกไหมเพื่อนไปเป็น10ได้ไหมสวยเอามาเหอะเอาอะไรก็ได้ตอนนี้1หมุนสุดท้ายทุกคนตอนนี้ขึ้นมา 7,000 ละโหเฟี้ยวมากแจ๋วมากอุ้ยโอ้โหจ่ายเลข10แบบเบาๆนะโอ้โหอุตส่าห์ได้2 วายแบบสวยๆนะได้มา 6,400 นะทุกคนขึ้นมา 7,000 ก็เพิ่มเบ็ดไปเลยละกันนะทุกคนอย่าไปรอเพิ่มเป็นเบ็ด100เลยมาหน่อยเว้ยแต่เมื่อกี้นี่เบ็ด30นี่แตกมา 6,400 นี่คือว่าโหดมากเลยนะคนคือมันหลายเท่าอยู่นะประมาณเท่าไหร่5เท่าไหร่50เท่าหรอไม่ใช่ดิทุกคน500เอ้ย500ก็เกินไป 6,200 นะทุกคนประมาณ200เท่า แล้วก็เริ่มเงียบไปแล้วไงโอ้โหเพิ่มเบ็ดปุ๊บเงียบปั๊บนะทุกคนเซ็งมากนะไอ้พวกแบบเนี้ยพวกเกมที่แบบเหลี่ยมแบบเนี้ยคือพอเราเพิ่มเบ็ดปุ๊บแม่งดูดเลยเกียนจัดนะแต่ไม่รู้นะเรายังมั่นคงในเส้นทางของเราอยู่ดีนะทุกคนถ้าได้ทุนเพิ่มได้กำไรเพิ่มอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องไล่เบ็ดเพิ่มเบ็ดนะเราต้องมั่นคงในเส้นทางของเรานะทุกคนอย่าไปกลัวถ้ามันจะแตกยังไงมันก็แตกถึงตอนแรกมันจะดูดก็เถอะอุ้ยเมื่อกี้สาวอินเดียมาเต็มแผงแล้วก็ตามต่อด้วยขมิ้นนะทุกคนเกมเกนิชาเนี่ยคือเกมหมุนนอกมันไม่มีคูณนะทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะแตกนอกไม่ได้นะทุกคนคือบอกเลยนะเกมนี้นี่คือส่วนตัวนะเคยแตกนอกบ่อยมากนะทุกคนขนาดมันไม่มีคูณข้างนอกนะแปลว่าแบบว่าสัญลักษณ์มันจ่ายแพงพอสมควรอยู่นะทุกคนคือมันมีสีแตกนอกอะทั้งที่ไม่ได้มีคูณข้างนอกนะทุกคนเหมือนพวกอาแปะพวกกีเลนอย่างเงี้ยทุกคนแต่แกนิชาส่วนตัวแล้วผมว่ามันน่าจะแตกมีโอกาสแตกมากกว่าพวกอาแปะพวกไอ้กีเลนนะพวกนั้นนี่เหมือนจะจ่ายถูกกว่านะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามีประสบการณ์การแตกนอกกับเกมนี้ค่อนข้างบ่อยนะทุกคนแต่ถ้าจะให้ดีแตกฟรีเกมดีกว่านะตอนนี้เข้ามาเหอะฟรีเกมนะรออยู่ทุกคนขอร้องละมาหน่อยเหรอวะเหลือ 3,600 แล้วจาก 7,000 น่ะเอ้ยยังไงจะลดลงเรื่อยๆแบบนี้ไม่ได้นะทุกคน เริ่มวัน เฮ้ยเมื่อกี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนคือลุงนะคุณลุงกับสาวน้อยนะมาเต็มแผงเลยทุกคนโอ้โหใครจะอยู่เลยจังหวะนี้แตกนอกโชว์ไปดิพึ่งบ่นไปยกนะทุกคนนะก็เลิกเลยละกันนะใครที่ชอบคลิปนี้หรือใครที่ดูเมื่อกี้นี้ไม่ทันว่ามันเป็นยังไงก็ย้อนกลับไปดูได้นะทุกคนโอ้โหโคตรโหดโคตรอันตรายนะก็เจอกันเกมหน้านะทุกคนใครอยากรู้ว่าเป็นเกมอะไรก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะเพื่อนๆเจอกันครับผม